สวัสดีครับครับผมหนุ่มซีดกับหนุ่มแบงค์นะครับครับวันนี้เนี่ยเตรียมตัวมายังไงกันบ้างครับเตรียมตัวและเตรียมใจครับผมต้องอาจจะเจอศึกหนักครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันต้องเจอศึกหนักแน่นอนพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปวิ่งเหมือนชีวิตนักมวยครับคิดว่าวันนี้จะเจออะไรมาเรียนมวยครับแล้วก็เรียนพวกไหว้ครูอะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีแบบวิ่งตอนแบบ6โมงถึง8โมงไงตั้งแต่เช้าครับแล้วเราสองคนนี้เคยมีประสบการณ์ค่ายมวยมาก่อนเตะมวยเหมือนค่ายมวยอย่างเงี้ยเตะมวยใช่ไม่ต่อยทั้งเตะทั้งต่อยอะไรครับผมไปส่งเพื่อนแล้วก็ไปแจมแล้วก็มีต่อยบ้างครับอะไรคิดว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายครับแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวต้องรอดูครับต้องติดตามดูว่าจะเป็นยังไงแต่ละคนก็คงไม่ง่ายไม่ยากเหมือนกันครับถ้าเราได้ฝึกได้ซ้อมบ่อยๆก็คงแบบเก่งครับเรามีเวลาแค่วันเดียวถ้าวันเดียวก็ยากก็จะสวัสดีครับหนุ่มรักสวัสดีครับคิดว่าวันนี้เนี่ยจะโดนอะไรบ้างครับโดนหนักอยู่ครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับค่ายมวยมาก่อนเคยครับผมเคยซ้อมมวยที่ไหนเอ่ยที่เชียงใหม่ครับที่บ้านแต่ว่าต้องมีเทคนิคมากกว่าอื่นแน่นอนใช่ไหมไม่รู้ครับไม่แน่ใจแล้วมาค่ายมวยนี้เราอยากจะได้แบบท่าอะไรกลับไปเป็นพิเศษไหมฮะเตะสวยๆเฉยตอนแบบต้นโชว์อะไรจะได้สวยๆอ๋อโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับแล้วตอนนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยก็ครูฝึกนะครับก็กำลังสอนหนุ่มทั้ง12คนเนี่ยไหว้ครูอยู่นะครับก็คือกีฬาหรืออะไรทุกอย่างครับต้องมีการไหว้ครูถูกไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของท็อปด้วยเดี๋ยวท็อปขอไปแจมดีกว่าครับครับเริ่มซ้อมแล้วยกกำลังตรงนี้ท่าเลยนี้แล้วก็โยกไปหมุนอ่อนๆเก่งเอาไปดึงตรงนี้แล้วจะ3ครั้งครับก็เมื่อกี้นะครับครูฝึกก็ได้ถอดสอนท่าไหว้ครู2ท่าครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับก็คือจะไหว้สวยเนี่ยไหว้ยากเหมือนกันนะครับก็ต้องมีการฝึกไปซ้ายทีขวาทีกวาดมือนะครับการขึ้นมืออะไรพวกเนี้ยคือทําให้สวยเนี่ยยากตอนนี้ก็ครูฝึกก็กําลังอบรมกฎระเบียบวินัยในการอยู่ค่ายแห่งนี้ก่อนเราไปดูฝึกกันเลยดีกว่าครับรถวันนึง4โล5โลคือรถ7โล9โลภายใน7วันนี่คือการแบบทรมานกินได้สมมติได้คุณจะกินไปหมดแกกินน้ำทั้งหมดนะแต่เราทำหนักไม่ได้เพราะการว่าเป็นน้ำมันมันไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ตัดเพราะน้ำหนักเท่านั้นจะเหล็กหรือจะนุ่มถ้าร้อยโลมันก็เท่ากันและคนที่เป็นนักมวยได้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือคนจนหรือว่าคนสามบ้านนอกแต่คนไทยคนรวยเคยก็ต่อยมวยหนักเนี่ยพ่อแม่ตามใจหมดปิดทั้งแม่แป้งอย่างเดียวบ้านเหมือนกันคือถ้าไม่มีใจรักหมดสิ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นตรงนี้เอาไปใช้ในป้องกันตัวได้เพราะบางทีอาการแทงมาเหมือนก็ถีบมันเดินสอนลำบากไม่มีการมีล้มมีอะไรมีหัดมีปวดอะไรเอาไปลำบากแต่ตอนเช้ารอบเช้าคือว่าการที่จะเป็นนักมวยได้คืออะไรต้องมีคำว่ารู้จะให้อภัยลองไปเตะนั่นเปี้ยงยังไปตามพวกมันกระทืบเลยนะจริงๆสู้ไม่ได้ไปเอาพวกมันยิงเลยนะเพราะฉะนั้นแต่น้องมาพี่เขาชอบน้องจบตอนนี้ก็เสร็จกิจกรรมรอบเช้าแล้วนะครับเมื่อกี้ครูฝึกได้สอนไหว้ครูครับผมเป็นไงบ้างครับทุกอย่างที่เป็นของไทยอ่ะแม้แต่ดนตรีหรือว่าวัฒนธรรมของไทยทุกอย่างต้องมีครูก่อนครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไหว้ครูก่อนครับไหว้ครูได้นะพอได้นะครับผมพอได้ต่อไปก็คือไหว้ให้มันสวยใช่ครับผมแล้วไหว้ครูเป็นยังคะทีนี้ก็ขอฝึกซ้อมหน่อยครับยังไม่ค่อยแน่ครับแล้วได้ข่าวว่าตอนบ่ายเนี่ยคือเขาจะฝึกซ้อมแบ่งเป็น6ครับ6ทีละ6ใช่ไหมฮะตัวเราเองเราก็เตรียมตัวไว้ครับเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วครับใช่ที่ได้รับการสอนมาเนี่ยจะไปใช้กับใครป่ะครับ
อ๋อไม่ครับก็อาจจะเอาไว้เป็นวิชาความรู้ของเราใช่ครับไว้ป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวใช่